นด้ากุ๊กกุ๊กช่วงเนี้ยแม่ให้ค่าขนมเราน้อยจังเลยอ่ะใช่เราต้องหารายได้เสริมละงั้นเราต้องหารายได้เสริมละน้องก็คิดอย่างนั้นแหละแล้วเราจะทำอะไรขายกันดีล่ะพี่ลินอ๋อพี่คิดออกแล้วตอนเย็นที่เรากลับบ้านน่ะพี่กุ๊กเขาขายชานมไข่มุก1บาทนะถ้าเราเอามาขาย2บาทเราก็ได้กำไรนะงั้นเราเอาชานมไข่มุกมาขายถุงละ2บาทดีกว่าพี่ก็เห็นด้วยซื้อ10ถุงก็ได้กำไร10บาทงั้นเรารีบไปซื้อชานมไข่มุกร้านพี่กุ๊กกุ๊กดีกว่าไปเร็วๆไป A few minutes later เย้เปิดแล้วจ้าร้านชานมไข่มุก1 บาทกับเงิน1 บาทก็ซื้อได้อุ้ยแต่ว่าขาย1 บาทเองจะได้กำไรเหรอกุ๊กกุ๊กอ๋อมันได้กำไรทั้งนั้นแหละเธอนี่นะของพวกนี้นะฉันได้มาฟรีทั้งนั้นแหละเนี่ยชามุกนี่ก็ของฟรีชาเย็นของฟรีชาเขียวของฟรีฟรีทุกอย่างไม่มีของตัวเองเลยอุ้ยก็ไม่มีของฉันน่ะแต่มันก็อย่างนั้นแหละน้ำแข็งเนี่ยฉันอุตส่าห์ไปแช่นะแล้วฉันก็ทุบมาเนี่ยฉันทำเองสระน้ำบ้านฉันเนี่ยถึงมันจะ1 บาทนะมันก็เป็นเงินถ้าเราดูคุณค่าเงิน1 บาทก็มีคุณค่าเธอมาช่วยฉันขายเลยนะชานมไข่มุกมาแล้วค่ะเข้ามาได้เลยค่ะอุ้ยเพื่อเราขอซื้อชานมไข่มุกหน่อยค่ะอุ้ยงั้นเอารสอะไรบ้างคะมีชาเขียวกับชาเย็นหนูขอ5 ถุงหนูก็ขอ5 ถุงค่ะหนูเอาชาเขียวค่ะหนูเอาชาเย็นค่ะโอเค5 ถุงอ่ะเพตตี้รีบเลยโอเคอันดับแรกนี่มานี่ได้1 ถุงแล้วเดี๋ยวน้ำแข็งละลายมันก็จะได้อยู่ตัวค่ะอันเนี้ยทำให้แบบเข้มข้นเลยทำต่อเลยพี่ติใส่ไปเลยชานมไข่มุก1 บาทราคาถูกเอาไปขายต่อได้กำไรอุ๊ยพี่กุ๊กเขารู้ได้ไงว่าเราจะไปขายต่อไม่ต้องพูดอุ๊ยเธอฉันว่าชาเขียวมันน่ากินมากเลยอ่ะสีดูเข้มข้นมากเลยอ่ะเป็นฉันนะถ้าฉันซื้อชาเขียวชาเขียวหรือเปล่าคะชาเขียวชาแล้วลิ้นพันนะคะนิดนึงนี่หน่อยอยากกินจนลิ้นพันนี่จ่ายก่อนนะคะจะได้หาว่าเบี้ยโอเคอ่ะคนละ5 บาทโอเคค่ะรวยเอาไปได้เลยอ่ะใครเอาชาเขียวคะค่ะโอเคเอาไปได้เลยเดี๋ยวใส่ต่อให้ระวังตกนะโหเลิศมาก100เย้ได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะบ๊ายบายอุ้ยแม่มาอุ่นหนุนใหม่นะขายได้จริงด้วยอ่ะเห็นไหมมันถูกอ่ะเธองั้นทำต่อดีกว่าข้าวสารสักนานาข้าวเปลือกเรียบร้อยไทยเรือเอาข้าวใส่กันเฮ้ยทุกคนกำลังเหนื่อยเลยกินชาเย็นกับชาเขียวไหมอันละ2 บาทเองนะซื้อไหมใครมีตังค์บ้างเฮ้ย2 บาทเองเหรอเราซื้อว้าวได้แล้ว2 บาทแต่ตรงนี้เลยเอาชาเขียวไม่ต้องทอนนะเอาชาเย็นไม่ต้องทอนนะคะคนสวยถุงสุดท้ายเราขอนะแม่ค้าสวยไม่ต้องทอนหุ้ยถุงเดียวได้ตั้ง5 บาทขอบคุณนะว้าวใครจะซื้อชาเย็นไหมฉันเล่นเข้ามาขอบคุณนะอ้าวทำไมของฉันเหลือต้อง2 ถุงล่ะไม่มีใครซื้ออีกเหรอไม่แล้วจ้าฉันชอบชาเขียวมากกว่าใช่แล้วพี่ปิ่นซื้อของพี่ไหมไม่อ่ะหนูจะไปซื้อชาเขียวนี่ดูสิได้เงินตั้งเยอะไปละต้องส่งไม่มีใครเอาจริงเหรอไม่อ่ะไปดีกว่าพวกเราอิจฉาปิ่นอ่ะของก็ขายดีกว่าเงินก็ได้เยอะกว่าเราชวนแท้ อย่างนี้ต้องเจอเสร็จฉันแน่ยายน้องตัวดีตลกจังเลยค่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยตายแน่ยายน้องวันนี้ช่วยด้วยพี่เห็นช่วยด้วยปินฉันไม่ได้ทำนะเฮ้ยส่วนอะไรขึ้นน่ะเสียงตกน้ำปอมแปมเลยตอนแรกนึกว่าแพนด้าตกน้ำหายใจอยู่หายใจอยู่เฮ้ยทำไมตกน้ำล่ะคะอยู่ๆตกน้ำทำไมเดินไม่ดูหรอไม่ใช่ค่ะพี่ลิงผักหนูตกน้ำเพราะอิจฉาที่หนูขายชานมไข่มุกได้เยอะกว่าค่ะเฮ้ยแรงมากอย่าบอกนะว่าที่ซื้อชานมไข่มุกเมื่อกี้ไปอ่ะ1 บาทเอาไปขายอ่ะเห็นไหมพี่น้องอ่ะแค่นี้ก็อิจฉากันเนาะแต่เรื่องแค่นี้เองเนี่ยดูสิดีนะที่เพชรเข้ามาช่วยอ่ะไม่งั้นอ่ะปิงจมน้ำอ่ะขีดอ่ะแย่เลยเนาะแกเป็นผีเฝ้าบ้านเธอทำไงไม่ดีนะงั้นเรารีบพาน้องเขาขึ้นดีกว่าไปเป็นพี่น้องต้องรักกันนะปะรีบเข้าไปพักก่อนนะโอ้โหดีนะเนี่ยไม่จมน้ำขีดไปเพชรขึ้นด้วยนะจมน้ำอีกคน The next day นี่องุ่นเคียวโหกูทำอะไรอ่ะเธอฉันทำอะไรนี่เธอไม่ยุ่งสักเรื่องได้ไหมเอาไม่ได้แค่เนี่ยอยู่หน้าบ้านฉันก็เห็นเธอขายแล้วป้าก็ต้องมาดูมาส่องเผื่อได้กำไรบ้างโอ้จะมาได้กำไรอะไรฉันน่ะตื่นตั้งแต่ตี 3มานั่งทำวุ้นเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าปิงเฟิลวุ้นดอกไม้หิมะมีอย่างนี้ด้วยหรอกุ๊กใช่สวยไหมล่ะอุ้ยสวยเนี่ยฉันอะใส่ดอกไม้ไปด้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าเธอรู้ไหมดอกไม้เนี่ยกว่าฉันจะไปหาร้านที่ขายได้นะหายากมากทำไมอะก็แถวข้างบ้านเนี่ยไม่ได้หรอไม่ได้เนี่ยมันเป็นดอกไม้กินได้เขาอาจจะมีร้านที่เขาหาโดยเฉพาะจ้าอันเนี้ยกล่องหนึ่งอะก็ประมาณ50 บาทเนี่ยฉันไปซื้อมาแพงโอ้ยกูคิดมากเนี่ยแถวข้างบ้านนะฉันว่าก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยเผื่อเขาเนี่ยเก็บแถวรั้วเขามาหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงเหรอใช่แต่คนขายเขาเคลมมานะว่ามันเป็นดอกไม้กินได้ไม่เชื่อเธอลองดิกุ๊กรสชาติอย่างนี้สัมผัสอย่างนี้ต้นหน้าบ้านฉันแน่นอนฮะจริงเหรอใช่เหมือนเหรอเหมือนเดะเลยทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งลักษณะรสชาติอย่างนี้ใช่เลยจริงเหรอเธอเคยกินเหรอไม่ฉันคิดว่าน่าจะใช่เฮ้ยมโนอ่ะถ้าเธอไม่เชื่อเดี๋ยวฉันเก็บมาขายต่อให้เธอเองเดี๋ยวไปเก็บให้ก่อนเดี๋ยวมาขอให้กินได้จริงโอ้โหได้เยอะแล้วไปขายต่อยายกุ๊กดีกว่าโอ้ยกุ๊กมาแล้วนี่โอ้ยนี่ดอกอะไรอ่ะดอกทองโอ้โหเต็มหน้าเลยเธอด่าใครปะเนี่ยโอ้ยไม่ได้ด่าเนี่ยดอกมันสีทองไงอุ้ยอันนี้สวยฉันเอาทัดหูดีกว่าอุ้ยอยู่กับเธอทองอันนี้มาสีเหลืองอ๋อฉันเห็นเป็นสีทองอ่ะเนี่ยเธอช่วยตกแต่งอันนี้หน่อยสิสีม่วงอ่ะนี่เลยฉันเก็บมาสีม่วงเยอะมากนี่สีแดงด้วยกุ๊กแพตตี้ฉันว่าสีแดงมันน่ากลัวไปอ่ะมันเหมือนดอกไม้พิษเลยอ่ะเหมือนเห็ดพิษอ่ะมันก็จะเป็นสีแดงอ่ะโอ้ยกุ๊กมันไม่มีพิษเนี่ยปลอดภัย 100% เชื่อใจคุณสิไม่มีพิษจริงเหรอใช่พี่กุ๊กขายอะไรอ่ะคะหอมไปถึงหน้าปากซอยเลยอ๋อสงสัยเป็นกลิ่นผลไม้อ๋อนี่ค่ะเราขายวุ้นผลไม้ดอกไม้นะคะนี่น่ารักมากเดี๋ยวดูนะนี่พี่จะทำดึงพอเถอะค่ะหนูมึนหัวsorry พอดีว่าวุ้นของเราเนี่ยมันเด้งดึงมากเลยอย่างกระติกสปริงนะคะแล้วอยากซื้ออะไรไหมคะถ้วย2 บาทเองนะคะขอเอาสีม่วงค่ะเหมือนกับสีเสื้อหนูเลยโอ้สีม่วงนะคะดวงจันทร์นี่ค่ะสีดวงจันทร์ไม่ใช่สีของดวงดาวพลูโตโอ้สีม่วง อ่ะแล้วก็อีกคนละคะเอาสีอะไรดีคะเนี่ยของสีเหลืองค่ะเพราะอยากเป็นนางเอกอ๋อสีเหลืองส้มใช่ไหมคะนางเอกที่ไม่สวยนางเอกที่ไม่แสดงมากอันนี้ช้อนค่ะอัดจ่ายตังค์ด้วยนะคะไม่ต้องทอนค่ะอุ้ยไม่ต้องทอนด้วยทอนด้วยใจปั๊มมากโอเคบายบาย enjoy ค่ะ enjoy ครับผมเฮ้ยน้องหวานนี่มันคือวุ้นอะไรอ่ะก็วุ้นที่ฮิตใน TikTok ไงแล้วดอกไม้อันเนี้ยกินได้ไหมอ่ะน้องวันกินไปเถอะพี่ซื้อมาแค่2 บาทเองน้องวันกินให้พี่ดูหน่อยได้ไหมได้กินอะไรก่อนดีล่ะกินอันอื่นก่อนละกันหวานอร่อยอ่ะไอ้เนี่ยอยากไว้เนี่ยอร่อยไหมโอ๊ยโอ๊ยพี่ปิ่นเป็นไรอ่ะโอ๊ยเป็นไรอ่ะเหมือนจะอ้วกเลยอ่ะเฮ้ยอะไรที่ท้องอ่ะเฮ้ยพี่ปีทำไมท้องใหญ่ขึ้นอ่ะอ๋อพี่ปีเป็นไรอ่ะเจ็บท้องอ่ะอ๋อลูกแม่เป็นอะไรลูกท้องกับใครทำอะไรมาทำไมเป็นอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะต้องไปแจ้งความจะต้องเอาผิดมันเข้าคุกเข้าตารางเดี๋ยวนี้เลยฮะบอกแม่มาเดี๋ยวนี้หนูไม่ได้ท้องหรอกค่ะหนูแค่กินดอกไม้อุ้ยดูสิทำไมเป็นดอกไม้อย่างนี้ดอกไม้ไหนลูกนี่เหรอใช่ค่ะฮะนี่มันดอกไม้พิษนี่ฮะหนูกินไปตั้ง2-3 อันหนูจะตายไหมคะแม่หนูยังไม่อยากตายอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรใจเย็นๆใจเย็นลูกไปเราไปหาหมอกันนะลูกโอ้ยเราไปหาหมอกันนะลูกไปล้างท้องกันเถอะน่าจะทันลูกไปโอ้ยลูกโอ้ข้าวหลังอย่ากินอะไรสุ่ม 4 สุ่ม 8นะลูกนะไปเร็ว15 minutes later นี่ดอกนี้ที่สวยพี่โก้ค่ะช่วยด้วยค่ะฮะแม่พี่เป็นนะคะจะแจ้งความฮะแจ้งความมีโจรขึ้นบ้านเหรอคะไม่ใช่ค่ะพี่เป็นท้องค่ะพอกินขนมร้านพี่ท้องพอกินขนมกินอะไรอะคะกินอะไรอะขนมอันนี้ไงคะดอกไม้เหรอคะใช่ค่ะแล้วดอกอะไรอ่ะดอกอะไรอ่ะดอกสีแดงค่ะดอกชบาหรือเปล่าดอกที่เธอไปจับมาเก็บมาข้างบ้านไงเฮ้ยจริงเหรอคะเขาจะแจ้งความได้เหรอเฮ้ยไม่ได้การละไปช่วยน้องก่อนไปช่วยอะไรเลยเก็บ